เผยข้อมูล Snapdragon 7 Plus รุ่นใหม่จะมีความแรงน้องๆ 8 Gen 3 และใช้คอหลักเป็น Cortex X4ก่อนหน้านี้ทาง Digital Chat Station จอมแม่นฝั่งจีนได้รายงานว่า Snapdragon Model SM7675 ที่คาดว่าจะเป็นชิป Snapdragon 7 Plus รุ่นใหม่ที่มีความแรงใกล้เคียงกันกับรุ่นพี่อย่าง Snapdragon 8 Gen 3เลยทีเดียวครับเนื่องจากการใช้ CPU คอหลักเหมือนกันตามข้อมูลบอกว่า Snapdragon 7 Plusจะได้รับการอัปเกรดขั้นสูงโดยในรุ่นที่ผ่านมาได้ใช้สถาปัตยกรรมของ Snapdragon 8 Plusแต่ในรุ่นใหม่นี้อาจจะใช้ของตัวรุ่นท็อปสุดอย่าง Snapdragon 8 Gen 3ด้วยแต่อาจจะมีความแตกต่างกันในเรื่องของความเร็วเล็กน้อยครับใน Snapdragon 8 Gen 3ได้ใช้สถาปัตยกรรมแบบ 1+3+2+2 ซึ่งมีแกนประมวลผลหลักเป็น Cortex X4 และคอนี้ก็คาดว่าจะได้มาอยู่ใน Snapdragon 7 Plus รุ่นใหม่ด้วยครับดังนั้นอีกไม่นานเราก็น่าจะได้เห็นชิปเซตที่มีความแรงมากที่สุดของ Snapdragon 7 Series ที่เกือบจะเป็นเหมือนรุ่นเรือธงเร็วๆนี้อย่างแน่นอนครับ